าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup7:13 น.ทั่วโลกติดโควิดกว่า174 ล้านคนเพิ่มขึ้น 3.1 แสนรายขณะอินเดียติดเชื้อสูงเพิ่ม 1 แสนราย 7:25 น.นายกรัฐมนตรีหวังทุกจังหวัดฉีดวัคซีนพร้อมกันทั่วประเทศด้านกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงปัญหาการกระจายวัคซีนแล้วเชื่อไม่มีปัญหา 7:34 น.พระนครศรีอยุธยาเตรียมจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กลุ่มผู้สูงอายุและ7โรคเรื้อรังทั้งหมด16จุด16โรงพยาบาลล่าสุด7:47 น.กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนภาคเหนืออีสานตะวันออกและใต้ระวังฝนตกหนักขณะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup